นรัศมีดับ VIP ช่วงที่3สนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางปักหมุดร้านให้ลูกค้าหาเจอสมัคร Google My Business ฟรีที่ SCB กัฟผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของไทยสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้มะม่วงอบแห้งไทยทิพย์มีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าชั้นนำกลับเข้าสู่รายการสารสนิทกับ VIP ในช่วงที่3นะคะหลังจากช่วงที่แล้วทั้งคุณแป้งและคุณปราณต่างก็บอกว่าแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีบุคลิกและอุปนิสัยหลายอย่างที่ทั้งคู่มีเหมือนกันอยู่จะเป็นอะไรและน่าประทับใจขนาดไหนไปติดตามกันต่อเลยค่ะน้องปราณรู้ไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยภาพก็คือคุณแม่อาจจะดูสวยหรูแต่ในขณะเดียวกันมีหลายเรื่องในชีวิตที่คุณแม่เองต้องเผชิญได้เคยให้กำลังใจหรือดูแลกันและกันยังไงบ้างคุณก็ให้กำลังใจตลอดถ้ามีโอกาสแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้โชว์ affection กันเยอะขนาดนั้นเหมือนเราสองคนเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจริงๆหนูว่าแมนทั้งคู่แมนแมนเตะบอลเลยเหรอจริงๆแม่ก็แมนหนูก็แมนหนูไม่ได้สายแบบว่าร้องไห้ดราม่าแบบว่าต้องแบบโอ้ยแบบว่าต้องกอดปลอบประโลมอะไรขนาดนั้นก็คือก็พูดว่าสู้ๆหรือว่าก็โอเคมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปก็ move on ทำวันข้างหน้าให้ดีขึ้นเวลาเจออุปสรรคอะไรแต่ละอย่างอะพี่แป้งมีวิธีการให้กำลังใจตัวเองหรือจะผ่านมันไปได้ยังไงคะอุ้มมันเจอมาเยอะมากมายนะตลอดเส้นทางชีวิตตั้งแต่20กว่าจนกระทั่งปัจจุบัน53นะมันก็จริงๆมันต้องมีจุดก้าวผ่านไปได้พี่ว่าทุกคนเนี่ยมันโดยเฉพาะพี่พูดเสมอนะกับหลายๆคนที่มีลูกเนี่ยนะว่าเด็กโดยเฉพาะเด็กเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเขามากเพราะเด็กทุกคนมีเซนส์ออฟสไวเวอร์ปล่อยให้เขาทำด้วยตัวเองยืนด้วยตัวเองเนี่ยในที่สุดเนี่ยทุกคนเด็กทุกคนมีเซนส์ออฟสไวเวอร์แต่จะไปยังไงแค่ไหนเราแค่ให้เข้าที่เข้าทางพอสมควรอย่าเตลิดมากพี่สอนเสมอว่าประสบการณ์เนี่ยมันจะสอนตัวเราเองในชีวิตคิดว่าเคยเจออะไรที่มันเป็นเรื่องเต็มไปหมดเลยค่ะที่เยอะไปหมดเลยค่ะแล้วก็ข้อหนึ่งคือพี่ว่าเราต้องคิดบวกการคิดบวกเนี่ยมันทำให้อะไรที่มันหนักหนาสาหัสหรือว่าเป็นความผิดหวังเป็นความขมขื่นมันก็จะเบาบางลงแล้วมันก็จะผ่านไปได้คิดบวกคือพี่แป้งเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานแต่สตรองมากจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่พี่แป้งบอกว่าเคยแบบถึงขนาดว่าเกือบจะมองไม่เห็นใช่อันนั้นตอนอายุ25ค่ะไม่สตรองเลยตอนนั้นร้องไห้หนักมากน้ำหนักน้ำเหนิกลดเลยอ่ะจนพ่อพี่ก็ปลอบมาที่บอกว่าเป็นที่มาของที่ว่าไอ้ที่พี่สอนลูกน้องว่าไอ้ตาซ้ายเป็นแต่ตาขวาไม่ได้เป็นถึงตาบอดข้างหนึ่งก็ไม่ใช่ the end of the world ยังมีตาขวาอยู่นั่นคือสิ่งที่คุณพ่อพี่ว่ามันก็เป็นคติสอนใจหลายคนที่เอาไปเวลาเกิดทางตันก็หาทางออกได้นะคะมันตลกมากเลยแล้วก็มีเอเจนซี่ทำหนังเรื่องนึงเนี่ยเกี่ยวกับดวงตาของพี่นะว่าแล้วก็มันก็มีพี่แบบพูดถึงเรื่องนี้แล้วปางก็บอกว่าแม่ยังไงก็ออกไม่ได้เลยนะเรื่องนี้อันนี้ตลกมากนะที่พี่ได้ฟังคิดจากลูก1แม่ไม่ได้ตาบอดจริงเหตุการณ์นั้นมันผ่านไปนานมากแล้วตอนนี้แม่อายุ53ตอนนั้นอายุ25 2เหตุการณ์นั้นมีรู้ไม่กี่คนถามมันไม่น่าจะมีคนแบบเห็นใจเราขนาดเพราะเราตามไม่ได้บอกจริงอันนี้ก็คือลูกสอนแม่อันนั้นพี่ก็คลิกเลยนี่ไงซึ่งอันนี้พี่ถือว่ามันเป็นคอมเมนต์ของเด็กเลยอะซึ่งมันใช่น้องปรางภูมิใจอะไรในตัวคุณแม่บ้างก็ภูมิใจที่ว่าโอเคเขาทำงานเยอะแล้วก็ทำได้ดีทุกงานก็คือเหมือนกับหนูเห็นคนบางคนเนี่ยเลือกทำได้หนึ่งอย่างก็จะดีหนึ่งอย่างซึ่งหนูไม่ได้มองว่าเขาไม่เก่งหนูก็ว่าเขาเก่งแต่ว่าหนูว่าถ้าจะให้เก่งยิ่งกว่าก็คือยูสามารถทำได้หลายอย่างและประสบความสำเร็จในทุกอย่างที่ยูทำในเวลาเดียวกันได้ซึ่งหนูว่ามันเป็นอะไรที่น้อยคนที่แบบจะสามารถทำได้ซึ่งนั่นคือคุณแม่เราใช่เ
ไปก่อนนี้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวคืนนี้จะบินไปบังเกาแล้วกลับมาวันที่2เห็นไปกลับมาวันที่2มาเชียร์ด้วยกันเยอะๆนะคะฟังน้องปางเรารู้เลยว่าเขารักเราเขาก็มีคุณแม่เป็นไอดอลมากเลยนะพี่เออในคำพูดน้อยๆของเขาอะแต่มันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกของความชื่นชมจริงๆตามสไตล์แมนแมนเตะบอลเลยอะไม่ร้องไห้จะต้องไม่ร้องไห้จะไม่ร้องไห้แล้วพี่แป้งภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้ยังไงบ้างคะเขาก็มีความเป็นตัวตนของตัวเองแล้วก็หลายอย่างที่เราไม่คิดว่าเขาจะให้สัมภาษณ์ได้หรือว่าทำได้หรือว่าพูดได้ตามนั้นหรือว่าเขาก็สามารถผ่านไปได้มีวิธีการให้กำลังใจกันและกันในครอบครัวยังไงบ้างแต่พี่ค่อนข้างจะเป็นคนดุอยู่แล้วดุเนาะก็ดูยังไงอ่ะนึกภาพไม่ออกนะพอบอกเนี้ยคนไทยทั้งประเทศกำลังฮะคุณแป้งดุยังไงเออไม่อย่างของพี่เนี่ยนะถ้าดุลูกน้องคนไหนแสดงว่ายังรักถ้าไม่ดุนะหรือเฉยชาถูกต้องค่ะอันตรายดังนั้นถูกดุนี่โอ้ดีใจเออนะแล้วส่วนใหญ่น้องปรางเวลาถูกมองเนี่ยหรือคุณแม่ดุเนี่ยดุเรื่องอะไรอะคะอันนี้เจอหน่อยก็มองเลยนะใช่ใช่เรื่องทั่วไปอะค่ะแต่ก็มีมุมใจดีด้วยก็อาจจะแบบว่าเรื่องการซื้อของของค่อนข้างมีมูลค่าสูงก็บางทีก็ให้ของที่เขาก็ยังห่วงอยู่โอ้เออไหนยังคือแบ่งกันใช้ของไหมมีของแบ่งกันใช้ไหมแม่ลูกไม่แบ่งสามีแต่ไม่แบ่งให้เลยไม่แบ่งให้คืออีก็ให้ออไม่ให้ลูกทิพย์แต่พี่นี่เป็นคนที่ไม่แบ่งของกับลูกนะคือให้ก็ให้ไปเลยแต่ปางก็เป็นคนเลือกของหนูเลือกของหนูไม่ใช่ว่าจะใช้อะไรในง่ายๆเลือกนานใช่หนูเป็นคนเลือกของคือพี่นี่เป็นคนเร็วมากแล้วปางเป็นคนช้าต้องให้เข้ากับตัวเองอย่างคู่นี้หนูรู้สึกว่าโอเคมันสวยแต่มันไม่ได้เข้ากับหนูขนาดนั้นหนูต้องพยายามเลือกอันที่หนูใส่ได้ในชีวิตประจำวันเพราะหนูเป็นคนไม่แต่งตัวเยอะค่ะหนูเป็นคนน้อยชิ้นแต่เรียบง่ายเขาเรียกว่า less is more ค่ะ less is more แล้วแม่แต่พี่เป็นคนชอบสะสมตุ้มหูไงคะใช่พี่แป้งจะเป็นคนชอบต่างหูมากต้องมีและปลางนี่ก็จะเป็นคนชอบใส่ของชิ้นเล็กๆเบาๆบางหูเนี่ยจะไม่ใช่สายหนูใช่ไหมเริ่มไปดูต่างหูของพี่เนี่ยเปล่าว่าถ้าแม่ยกให้เนี่ยหนูขายหมดเลยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าฉันจะขายก่อนที่มันจะได้ขาย จะได้เอาเงินมาใช้เอง เขาเป็นคนใช้ของน้องแบบว่าไม่ชอบอะไรชิ้นใหญ่ๆไม่อะไรถ้าวันนี้ใช้คำนิยามของคุณนวลพันธ์กับน้องปรางคือนวลวันมีคำนิยามของแต่ละคนว่ายังไงคะนวลพันธ์น่ะชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะนวลวันล่ะหนูคำสองคำค่ะเรียบง่าย Long way to go ใช่ก็หนูแบบเรียบง่ายตอนนี้ขอเรียบง่ายก่อนนนท์นี่คือความเรียบง่ายคือน้องปรางส่วนพี่แป้งชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบไม่ได้โรยด้วยกลีบเวลาแต่วันนี้แบบให้เกียรติรายการมากแล้วพอเราได้คุยกับพี่แป้งกับน้องปางถึงแม้ว่าทั้งคู่จะบอกว่าหลายอย่างอาจจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทิพย์เชื่อว่าคุณผู้ชมสัมผัสได้คือความแข็งแกร่งในตัวของผู้หญิงสองคนนี้ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นในความสวยความอ่อนหวานแต่มันมีความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่และการเป็นผู้หญิงคิดบวกวันนี้เราไม่ได้ชื่นชมแค่ความสวยภายนอกแต่เราชื่นชมไปถึงความคิดภายในขอบคุณมากมากเลยขอบคุณนะคะนะและแน่นอนเรามีผลิตภัณฑ์ความสวยงามของเราชน Iceberg Refreshing Mist นะคะเป็นน้ำแร่จากภูเขาน้ำแข็งประเทศแคนาดามอบให้คุณแม่คุณลูกได้ดูแลตัวเองเลยนี่นะคะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เพราะเราได้รู้ว่าน้องปราง Eat Clean เราก็มีผลไม้ไทยทิพย์เป็นมะม่วงอบแห้งซึ่งน้ำตาลน้อยแต่อร่อยมากอีทคลีนทานได้ค่ะนะพี่แป้งมีอะไรที่อยากจะฝากถึงแฟนๆของพี่แป้งด้วยไหมคะเพราะเรียกว่า follower เยอะเยอะเหมือนดารา
นิดนึงที่อยากจะฝากบอกผู้หญิงด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุเยอะอายุน้อยนะคะว่าจริงๆแล้วแป้งเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยมีความเป็นตัวตนของตัวเองนะคะแล้วก็ทุกคนเติบโตมาโดยเฉพาะเด็กเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็จริงแต่เราก็ยังมีวัฒนธรรมไทยที่อยู่ด้วยนะคะก็เทปนี้ก็เป็นเทปผสมนะคะของความเก๋าความเก่ากับความใหม่นะคะแล้วก็คิดบวกตลอดนะคะคุณพี่แป้งมากขอบคุณมากค่ะเทปหน้าเชิญเป็นพิธีกรเลยอ่ะ นะคุณผู้ชมค่ะนะวันนี้นะอิ่มใจเลยอ่ะนะคะได้เห็นทั้งความสวยและความคิดที่สวยยิ่งกว่าของทั้งคู่ที่เชื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้นะคะนะความต่างที่ไม่แตกต่างวันนี้ที่ว่าผู้หญิงหลายคนดูแล้วเราอยากจะสวยแบบนี้แล้วสวยไปด้วยความคิดด้วยแล้วเราจะกลับมาพบกันนะคะในรายการโทรรัศมีกับ VIP ทางช่องอมรินทร์แบบนี้ได้ส่วนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะขอขอบคุณ TrueMove H บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนแต่เห็นแบบเป็นขาลุยแบบนี้น้องปางจริงๆเราก็เป็นคนรักสวยรักงามนิดนึงนิดนึงหรือแบบทาครีมบำรุงผิวตลอดนี่ทำมาสุดตัวเลยนี่ทำมาทุกอย่างทั้งออยทั้งน้ำมันทั้งอีทคลีนทั้งออกกำลังกายอมรินทร์ทีวี